มส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้การนำของดร.วรวิทย์จิรัติติเจริญผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ได้ประกาศผลสำเร็จของโครงการดีพร้อมฮีโร่ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายผู้นำที่พร้อมเติบโตในวงการธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมโดยโครงการดีพร้อมฮีโร่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมหลักๆเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำพันดีพร้อมโดยในปีนี้ได้นำเสนอกระบวนการการเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยวิธีการนำเสนอนวัตกรรมร่วมและการปรึกษาและแนะนำเชิงลึกซึ่งเป็นกระบวนการที่ทุกคำแนะนำและแนวคิดถูกนำมาใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจโดยเน้นที่การร่วมมือกันระหว่างวิสาหกิจที่มีความเชี่ยวชาญการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมโดยกระบวนการ co-creation ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่วิสาหกิจทุกๆคนที่จะมาเสนอและแบ่งปันความคิดเห็นเพื่อพัฒนากับกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเดียวกันหรือแตกต่างนำเสนอแนวคิดใหม่ๆและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมความท้าทายนะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากกิจกรรมของ SE นะครับเราเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณ3ปีนะครับคือในช่วงปีแรกเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของกลุ่มที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในประเด็นเรื่องของธุรกิจ SE ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีหน่วยงานพาร์ทเนอร์อย่างเช่นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับก็จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของความท้าทายเองก็เราก็ได้แก้ปัญหาตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับในช่วงปี2ปีแล้วก็ปีที่3นี่ก็มีหลายๆธุรกิจนะครับที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองมาเป็น SE แล้วก็อยากจะหาวิธีในการยกระดับตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมได้นะครับก็ต้องบอกว่าคือในกระบวนการที่เราได้แก้ปัญหาแล้วก็ฝึกอบรมพัฒนาตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าให้สิทธิประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับอย่างที่ทราบก็คือเรากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ SE น่าจะมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับนะก็รวมๆก็ประมาณก็เกือบ30ล้านแล้วนะครับที่เรามีการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง SE ครับในส่วนนี้เองนะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมก็คือ Dipom Hero นะครับตรงนี้เราก็จัดมา3ปีนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้เราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการให้ความรู้นะครับแล้วก็เข้าไปบ่มเพาะนะครับเข้าไปเรื่องของคอนซัลเทชันนะครับแล้วก็เรื่องของโคเคียชันนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายนะครับเข้ามาสนับสนุน SE ในส่วนนี้ด้วยนะครับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับก็คือเราก็จะมองคุณสมบัติเบื้องต้นของการจดทะเบียน SE ก่อนนะครับอย่างน้อยท่านก็ต้องเป็นธุรกิจที่เป็นอาจจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอย่างน้อยก็ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือท่านก็มีในเรื่องของเป้าหมายที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยส่วนมากก็จะมุ่งเน้นทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของงานบริการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องของสิ่งทอนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตที่อยู่ในชุมชนของเขาเองด้วยนะครับในส่วนคือต้องบอกว่าเราได้ผลักดันนะครับคือกลุ่มที่มาอบรมกับเราเนี่ยกลุ่มไหนที่มีศักยภาพนะครับเราก็จะพากลุ่มนั้นไปเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับเครือข่ายของเราแล้วก็รวมถึงกระบวนการในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองที่เราก็ไปจัดซื้อจัดจ้างผ่าน SE ของเราด้วยนะครับในอนาคตนะครับคือต้องบอกว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีหน่วยงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นกองพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับก็จะดูแลในเรื่องของเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับตรงนี้เขาก็สามารถไปอบรมเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีกองพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมนะครับตรงนี้ก็จะไปพัฒนาเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของการแปรรูปนะครับแล้วก็เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขาก็สามารถไปอบรมเพิ่มเติมผ่านหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของธุรกิจที่สนใจนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้นะครับก็คือยังมีความต้องการนะครับในเรื่องของการยกระดับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของชุมชนสังคมโรงงานอยู่ควบคู่กับสังคมได้เพราะนั้นตรงนี้SE ของเราเองเนี่ย
เราก็อยากจะพัฒนาเพื่อเข้าไปร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายของเราจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็รวมถึง อยากจะยกระดับเขานะครับให้สามารถเข้าไปถึงกิจกรรมไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างจริงจังนะครับในส่วนนี้นะครับ